การล้างพิษหรือดีท็อกซ์เป็นการขจัดสารพิษและสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกายโดยใช้ระยะเวลาสั้นๆแม้ว่าปกติร่างกายจะมีการขับออกแบบธรรมชาติอยู่แล้วแต่บางทีอาจเกิดการสะสมและทำปฏิกิริยากับสารอื่นๆในร่างกายทำให้เกิดผลเสียได้คนหลังข่าววันนี้ขอเริ่มต้นด้วยเหตุผลดีๆที่คุณควรทำดีท็อกซ์ค่ะ 1. กำจัดสารพิษออกจากร่างกายร่างกายคนเราได้รับสารพิษมากมายไม่ว่าจะเป็นจากสิ่งแวดล้อมสารปนเปื้อนต่างๆจากอาหารหรือมลภาวะซึ่งมีผลต่อระบบการเผาผลาญระบบภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทานเมื่อสะสมนานๆในเซลล์หรือเนื้อเยื่อในร่างกายจะทำให้เราอ่อนแอและเป็นโรคต่างๆได้ 2. ป้องกันโรคเรื้อรังมลภาวะจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งหรือโรคเรื้อรังได้ดังนั้นร่างกายของเราจึงสร้างระบบดีท็อกซ์ขึ้นมาเพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอมในร่างกายแต่ปัจจุบันสารพิษเหล่านี้มีมากเกินไปจนบางทีร่างกายรับไม่ไหวดังนั้นเราจึงต้องดีท็อกซ์เพื่อช่วยร่างกายของเรากำจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกาย 3. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นบางครั้งภูมิคุ้มกันของเราก็ไม่ได้แข็งแรงเสมอไปบางครั้งอาจถูกก่อกวนด้วยไวรัสหรือไข้หวัดต่างๆซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราการที่เราทำดีท็อกซ์เป็นประจำจะช่วยสร้างภูมิต้านทานของเราให้แข็งแกร่งขึ้นและช่วยต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆได้ 4. น้ำหนักลดลงสารพิษหรือมลภาวะต่างๆมีผลกระทบต่อการเผาผลาญไขมันบางทีอาจทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นการมีน้ำหนักตัวมากเกินไปอาจทำให้เกิดโรคเบาหวานโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงเป็นต้นดังนั้นการดีท็อกซ์ลดสารพิษที่อยู่ในเซลล์ไขมันก็จะเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานในร่างกายของเราด้วยนั่นเอง 5. ทำให้ดูอ่อนวัยการดีท็อกซ์ช่วยเพิ่มการดูดซึมของสารอาหารในร่างกายให้ดีขึ้นรวมไปถึงสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินที่ช่วยต่อสู้กับภาวะเครียดที่เกิดจากการออกซิเดชัน 6. ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นการที่ร่างกายของเรามีสารพิษตกค้างในร่างกายอาจทำให้ร่างกายไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ซึ่งจะทำให้เกิดโรคต่างๆได้ดังนั้นการที่เราทำดีท็อกซ์จะช่วยทำให้ร่างกายของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆได้ 7. ช่วยเพิ่มพลังงานหลังจากการทำดีท็อกซ์จะให้คุณมีสุขภาพจิตที่ดีและมีสุขภาพที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยทำให้คุณนอนหลับได้สบายขึ้นอีกด้วย 8. ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งขึ้นเมื่อร่างกายของคุณมีระบบขับถ่ายของเสียที่ดีร่างกายก็จะมีระบบการทำงานภายในที่สะอาดไม่มีสิ่งตกค้างภายในร่างกายสุขภาพผิวจึงดีตามมาด้วยและวันนี้เรามีตัวอย่างอาหารที่ช่วยดีท็อกซ์ได้เริ่มต้นด้วยผลไม้แน่นอนค่ะว่าถ้าเกิดอยากเพิ่มกากใยอาหารให้เราถ่ายคล่องขึ้นก็ต้องมาจากผลไม้อาหารที่มีปริมาณน้ำมากย่อยง่ายมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงและมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเพียงแต่มีเคล็ดลับอยู่ที่การเลือกทานผลไม้ที่มีปริมาณน้ำมากและรสไม่หวานจัดจนเกินไปเช่นแตงโมชมพู่หรือสับปะรดผักสดมีหลายประเภทให้เราได้เลือกทานเพื่อประโยชน์ในการดีท็อกซ์เช่นถั่วงอกเป็นผักที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารอีกทั้งยังมีวิตามินและเกลือแร่มากมายอาทิโปรตีนใยอาหารวิตามินซีวิตามินบีธาตุเหล็กแคลเซียมสังกะสีและอื่นๆมีส่วนช่วยในเรื่องของมะเร็งลำไส้ได้ดีแครอทเป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่หาซื้อได้ง่ายแถมยังมีคุณประโยชน์และเต็มเปี่ยมไปด้วยวิตามิน B C E เบต้าแคโรทีนโพแทสเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กและอื่นๆนิยมนำมาปรุงเป็นอาหารอาทิผัดทอดต้มสลัดยำได้หลากหลายเมนูสารพัดซึ่งสรรพคุณนั้นสามารถช่วยในเรื่องของผิวพรรณบำรุงสายตาช่วยลดคอเลสเตอรอลบำรุงหัวใจลดความดันโลหิตสูงช่วยขับปัสสาวะอีกทั้งยังช่วยย่อยอาหารและบรรเทาอาการท้องผูกได้ดีกะหล่ำปลีผักที่หารับประทานได้ง่ายอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุมากมายอาทิเบต้าแคโรทีนวิตามินซีวิตามินบีวิตามินอีวิตามินเอธาตุเหล็กแมกนีเซียมและยังมีสรรพคุณสามารถช่วยในการขับถ่ายช่วยล้างสารพิษและทำความสะอาดลำไส้ได้อีกด้วยหัวหอมหัวหอมจะมีสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านมะเร็งหลากหลายชนิดอีกทั้งยังสามารถช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายได้อีกด้วยตำลึง
ผักไม้เลื้อยที่หารับประทานได้ง่ายอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยในเรื่องของผิวพรรณสรรพคุณในการขับสารพิษก็โดดเด่นเนื่องจากใบตำลึงมีส่วนช่วยในการขับถ่ายดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยขับสารพิษในลำไส้ได้อีกด้วยถ้าหากใครมีอาการท้องผูกขับถ่ายไม่ปกติลองหาซื้อมารับประทานดูตำลึงยังมากไปด้วยสรรพคุณอื่นๆอาทิแก้ท้องอืดท้องเฟ้อขับลมแก้อาการอาเจียนขึ้นช่ายผักที่มีกลิ่นหอมนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูอีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อร่างกายค่อนข้างมากอาทิขับปัสสาวะบำรุงตับไตช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารและอื่นๆอีกทั้งยังมีส่วนช่วยยับยั้งและต่อต้านมะเร็งและมีสารที่ช่วยขับของเสียได้ในผู้ที่สูบบุหรี่และได้รับควันบุหรี่อีกด้วยคะน้าผักหาง่ายที่เต็มเปี่ยมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆสรรพคุณคือช่วยต้านอนุมูลอิสระต่อต้านมะเร็งช่วยขับพิษของสารมะเร็งกะเพรามีสรรพคุณช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานปกติช่วยขับลมขับน้ำทำให้ท้องไส้ดีขึ้นต้นอ่อนบล็อกโคลีอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูมากนักแต่เมื่อทราบถึงสรรพคุณแล้วก็อาจจะอยากหามาทานขึ้นในทันทีสืบเนื่องจากต้นอ่อนบล็อกโคลีเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระกระตุ้นการสร้างเอนไซม์ที่จะช่วยกำจัดสารพิษออกจากร่างกายแถมยังช่วยดีท็อกซ์ร่างกายได้ดีกว่าบล็อกโคลีที่โตเต็มที่เสียอีกมะนาวเหลืองมะนาวเขียวและส้มเคยได้ยินที่ฝรั่งเรียกซีทรัสซีทรัสหมายถึงผักผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวผักผลไม้รสเปรี้ยวจะช่วยเพิ่มความสดชื่นช่วยในเรื่องของการขับถ่ายและเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระกระเทียมเป็นหนึ่งในผักที่ดีท็อกซ์ร่างกายได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะกระเทียมช่วยกระตุ้นตับให้ผลิตเอนไซม์ที่จะมาช่วยดีท็อกซ์ร่างกายได้โดยเอนไซม์ตัวนี้จะตรงเข้าช่วยกันพวกสารพิษต่างๆออกจากระบบย่อยอาหารจะทานสดหรือใส่ลงไปในอาหารก็ได้เลยค่ะชาเขียวน่าจะทราบกันมานานแล้วนะคะว่าชาเขียวช่วยดีท็อกซ์ร่างกายได้นอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อแคทิซินซึ่งช่วยในการทำงานของตับอีกด้วยถั่วและเมล็ดพืชไล่มาเลยตั้งแต่เมล็ดแฟกซ์เมล็ดฟักทองอัลมอนด์วอลนัทเมล็ดเจียเม็ดแมงลักเม็ดทานตะวันและอื่นๆจะมีสารต้านอนุมูลอิสระเต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารและช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ดีโดยเฉพาะใครที่อยากควบคุมน้ำหนักทานได้เลยน้ำมันโอเมก้า3นอกจากหาทานได้จากแหล่งอาหารธรรมชาติอย่างปลาทะเลน้ำลึกแล้วยังสามารถหาได้จากธัญพืชต่างๆอย่างเมล็ดแฟกซ์อะโวคาโดและมะกอกอีกด้วยนอกเหนือจากจะช่วยดีท็อกซ์แล้วก็ยังช่วยบำรุงสมองได้อีกทางหนึ่งอาหารชนิดไหนที่ทานได้ง่ายก็เลือกทานอย่างนั้นนะคะแต่ว่าลองสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันบ้างก็ดีเพราะจะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่หลากหลายมากขึ้นไปด้วยและสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือการดื่มน้ำให้เพียงพอน้ำเปล่าธรรมดานี่แหละค่ะที่จะช่วยดีท็อกซ์ร่างกายได้ไม่จำเป็นต้องเสียเงินเยอะด้วยสำหรับคนที่รู้สึกว่าต้องการให้ร่างกายเบาสบายมีสารพิษต่างๆลดน้อยลงวันนี้คนหลังข่าวร่วมสูตรดีท็อกซ์แบบง่ายๆที่คุณสามารถทำเองได้มาฝากกันด้วยสูตรล้างพิษล้างไขมันในลำไส้ใช้โยเกิร์ตชนิดจืดครึ่งถ้วยผสมนมสุดจืด1กล่องเติมน้ำผึ้งไป2ช้อนชาแล้วบีบมะนาว2ลูกคนให้เข้ากันทิ้งไว้ 5-10 นาทีแล้วค่อยดื่มจะช่วยบำรุงสมองเพิ่มวิตามิน B และวิตามิน C มีแคลเซียมซ่อมแซมกระดูกจุลินทรีย์ตัวดีช่วยย่อยน้ำมันพืชเวลาที่เหมาะสมในการดื่มคือตั้งแต่ 5-7 โมงเช้าสูตรล้างพิษด้วยผักผลไม้วิธีการคือให้ดื่มน้ำผักหรือทานผลไม้ชนิดเดียวกันทั้งวันเช่นฝรั่งชมพู่มะเขือเทศมะละกอส้มโอและอื่นๆที่สำคัญต้องเป็นผลไม้ที่ไม่หวานไม่มีแคลอรี่สูงเช่นทุเรียนหรือสับปะรดที่มีกรดสูงและอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบได้เช่นถ้าหากเลือกมะละกออาจเป็นมะละกอสุกมื้อต่อมาเป็นส้มตำหรือน้ำมะละกอวิธีนี้จะช่วยทำให้ร่างกายดึงพลังงานเก่าออกมาใช้สารพิษที่ตกค้างจึงถูกกากใยของน้ำผักผลไม้ขจัดออกมาได้ง่ายหลังจากนั้นในวันรุ่งขึ้นให้ดื่มน้ำมะนาวอุ่น2ขวดล้างสารพิษที่ตับขับออกมารวมกันไว้ในลำไส้เล็กตอนต้นเพื่อให้เราถ่ายออกเอาสารพิษออกมาวิธีการนี้จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าหากทำเป็นประจำสัก2อาทิตย์ต่อครั้งอดล้างพิษ1วัน
การล้างพิษวิธีการนี้สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติแต่ห้ามทานเนื้อสัตว์และจำกัดไม่ให้ร่างกายได้รับพลังงานเกิน800กิโลแคลอรี่เพื่อทำให้ระบบย่อยและตับได้พักจากนั้นตับจะทำการขับสารพิษออกมาพอวันรุ่งขึ้นหลังตื่นนอนให้ดื่มน้ำผสมเกลือและน้ำมะนาวเพื่อให้สารพิษขับออกมาพร้อมกับการขับถ่ายล้างพิษด้วยการทาน2มื้อวิธีการนี้ให้ทานอาหารเช้าและกลางวันตามปกติส่วนในมื้อเย็นให้ทานผลไม้ที่ไม่หวานจานเล็กๆแทนดื่มน้ำเปล่าแทนการดื่มกาแฟน้ำอัดลมหลังจากตื่นนอนตอนเช้าให้ดื่มน้ำเปล่าหรือน้ำสมุนไพรอ่อนๆและดื่มไปทั้งวันแทนเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเช่นกาแฟน้ำอัดลมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยล้างสารพิษที่ตกค้างอยู่ในระบบของเหลวในร่างกายด้วยการขับออกมาทางเหงื่อปัสสาวะทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบน้ำเหลืองทำงานดีขึ้นล้างพิษด้วยน้ำซุปผักนำหัวหอมใหญ่2หัวผักชีฝรั่ง1กำเล็กแครอท3หัวกระเทียม1กลีบและเซเลอรี่3ก้านมาต้มรวมกันในหม้อแล้วเติมน้ำ 6-8 ถ้วยจนน้ำท่วมผักตั้งไฟจนเดือดแล้วหรี่ไฟอ่อนต้มต่ออีก30นาทีเมื่อเสร็จให้กรองเอาแต่น้ำซุปใช้ดื่มตลอดช่วงล้างพิษโดยช่วงนี้ห้ามดื่มน้ำผลไม้คั้นสด1ชั่วโมงก่อนหรือหลังดื่มน้ำซุปผักเด็ดขาดเพื่อให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มที่ปัจจุบันผู้คนต่างหวนกลับมาใช้ชีวิตอิงธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นคงเป็นเพราะทุกวันนี้เราต้องเผชิญกับปัญหามลพิษสารเคมีและกินอาหารที่มีสารปนเปื้อนอยู่เกือบตลอดเวลาเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลใส่ใจสุขภาพกันให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นศาสตร์ความรู้ต่างๆที่จะช่วยสุขภาพจึงเป็นที่นิยมกันมากขึ้นการนั่งสมาธิการฝึกโยคะและการเลือกอาหารปลอดสารพิษดูจะได้รับความสนใจและนำไปปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายทางนี้เพื่อให้เราสามารถรับมือกับปัญหาสารพิษที่รายล้อมรอบตัวเรานั่นเองการล้างพิษนับเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยดูแลสุขภาพตามวิถีธรรมชาติได้เป็นอย่างดีโดยจะขจัดสารพิษต่างๆที่ค้างในร่างกายของคนเราออกไปเพื่อให้มีสุขภาพและชีวิตที่สดใสขึ้นโดยธรรมชาติแม้ว่าร่างกายจะสามารถกำจัดสารพิษได้แต่ผลจากที่ร่างกายต้องรับสารพิษทุกวันและปริมาณก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆขบวนการในการกำจัดสารพิษต้องทำงานหนักขึ้นจึงอาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการขจัดสารพิษลดลงสารพิษมีเหลือตกค้างอยู่ในร่างกายและการที่คนเรามีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียง่วงเหงาเหานอนตลอดทั้งวันผิวพรรณหน้าตาไม่สดใสคลื่นเหียนอาเจียนมึนศีรษะเบื่ออาหารมีแผลในปากมีอาการภูมิแพ้ต่างๆหรือเป็นโรคร้ายต่างๆก็อาจจะมีสาเหตุจากร่างกายมีสารพิษอยู่มากนั่นเองด้วยเหตุนี้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจึงพยายามที่จะค้นหาหนทางต่างๆเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับสารพิษให้ร่างกายและพบว่ามีสารสกัดจากธรรมชาติที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการล้างสารพิษนั่นคือเซซามินสารสกัดที่ได้จากงามีฤทธิ์ช่วยบำรุงตับอวัยวะที่มีความสำคัญเพราะถือว่าเป็นโรงงานกำจัดของเสียขนาดใหญ่ของร่างกายผลการศึกษาพบว่าเซซามินมีฤทธิ์ในการป้องกันแอลกอฮอล์ไม่ให้ไปทำลายตับและช่วยเพิ่มความเร็วในการกำจัดเอทิลแอลกอฮอล์ออกจากเลือดและยังพบว่ามีฤทธิ์ในการป้องกันตับจากการถูกทำลายด้วยคาร์บอนเตตราคอไลด์ได้ซึ่งคาร์บอนเตตราคอไลด์นี้เป็นสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมเช่นอาหารน้ำอากาศและอาจทำให้เกิดมะเร็งตับได้นอกเหนือจากฤทธิ์ในการกำจัดสารพิษแล้วเซซามินยังมีฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีการเลือกสารสกัดเซซามินสารอาหารจากธรรมชาติจึงเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดสารพิษในร่างกายเลือกใช้ชีวิตอย่างฉลาดต้องรู้จักดูแลสุขภาพตัวเองเสียตั้งแต่เนิ่นๆหมั่นล้างพิษให้ร่างกายเป็นประจำควบคู่กันไปกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสเพื่อชีวิตที่สดใสในทุกๆวันค่ะ